สวัสดีครับอรุณสวัสดิ์ค่ะมาแล้วค่ะสำหรับทันโลกกีฬาในวันนี้เช้าวันพฤหัสบดีเริ่มต้นด้วยรอยยิ้มนะคะของแฟนฟุตบอลที่เชียร์ฟุตบอลเมื่อวานนี้ค่ะเมื่อวานนี้เป็นการแข่งขันฟุตบอล AFF Suzuki Cup นัดชิงชนะเลิศนัดแรกที่สนามราชมังคลาสถานไทยพบกับมาเลเซียนะครับบรรยากาศเมื่อวานนั้นต้องบอกว่าคึกคักจริงๆนะครับเพราะว่าเริ่มตั้งแต่วันจำหน่ายตั๋ววันแรกเนี่ย 48,000 ใบหมดภายใน20นาทีนะครับบางคนเนี่ยลางานมาเลยเพื่อวันนี้โดยเฉพาะจะมาเชียร์ทีมชาติไทยนะครับซึ่งบรรยากาศนี้ถือว่าคึกคักนี่เป็นบรรยากาศด้านบนนะครับของสนามราชมังคลากีฬาสถานนะครับบางคนนั้นก็มาตั้งแต่เที่ยงเลยนะครับเพราะว่ากลัวเรื่องปัญหาเรื่องการจราจรบรรยากาศเนี่ยเต็มไปด้วยความคึกคักครับมีมุมดีๆเกิดขึ้นหลายอย่างแฟนบอลนะครับมีการรวมตัวกันรณรงค์ไม่ซื้อตั๋วผีครับมีการตั้งโต๊ะรับจำหน่ายบัตรราคาปกติสำหรับคนที่มีบัตรแต่ไม่สามารถเข้าไปชมได้นำบัตรเข้ามาขายราคาทุนเจ้าหน้าที่นั้นก็มาตรวจตากันอย่างเข้มข้นเข้มงวดเลยทีเดียวมีการจับกลุ่มผู้ที่จำหน่ายตั๋วผีได้ด้วยนะครับเมื่อวานนี้เชียร์อยู่ที่บ้านนะคะลูกเด็กเล็กแดงมีความสุขที่บ้านกลับไปบ้านลูกทำธงชาติไทยทำเองแล้วเขียนว่าไทยแลนด์แล้วก็ยืนเชียร์อยู่แบบว่าไทยแลนด์สู้ๆอย่างเงี้ยเนาะคือทำให้คนไทยมีความสุขจริงๆเมื่อวานนี้ไม่ว่าผลจะแพ้หรือชนะนะคะคือก่อนเกมบรรยากาศก็ดีทีเดียวครับบางคนเนี่ยก็ประสบปัญหาเรื่องของการจราจรมาตั้งแต่รอบรองชนะเลิศที่ไทยพบกับฟิลิปปินส์มาแล้วนะครับก็เลยนำรถไปจอดที่อื่นนะครับแต่ว่าเศรษฐกิจก็ถือว่าดีขึ้นนะครับเพราะว่าบางคนนั้นก็ใช้พื้นที่ว่างนั้นเปิดเป็นที่จอดรถด้วยไปดูเกมการแข่งขันกันแล้วกันเสื้อชุดทีมชาติขายดีมากใช่ครับทีมไทยในชุดสีน้ำเงินครับชุดเก่งพบกับเสือมาเลเซียไทยหวังเป็นแชมป์สมัยที่4ขณะที่มาเลเซียนั้นหวังที่จะคว้าแชมป์รายการนี้เป็นสมัยที่2ทีมไทยนั้นรอคอยแชมป์มา12ปีด้วยกันนะครับซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองครับส่งผู้เล่นชุดที่ดีที่สุดลงสนามนะครับแล้วก็เป็นทางฝั่งของคู่นี้นะครับครึ่งแรกเปิดแรกกันอย่างสนุกนะครับเสมอกันสุประตูต่อศูนย์ในครึ่งแรกครึ่งหลังครับทีมไทยแก้เกมมาดีครับมงคลทศกัยมีโอกาสได้ยิงในกรอบเขตโทษแต่ว่าบอลนั้นเหินข้ามคานไปนิดเดียวแล้วก็เป็นทางด้านของอดิศักดิ์ไกรศรนะครับได้ตวัดยิงลูกนี้บอลนั้นไม่ตรงกรอบนะครับแต่ว่าได้ลุ้นเลยทีเดียวหลังจากนั้นนะครับนาที70ครับทีมไทยนั้นได้ลูกโทษที่จุดโทษครับจากจังหวะที่อดิศักดิ์นั้นจะพลิกตัวยิงแต่ว่าโดนฟันนิชาทำฟาวล์นะครับเสียจุดโทษครับแล้วก็เป็นชาลิวชอปปุยรับอาสาที่จะสังหารลูกโทษในจังหวะนี้ก็ถือว่าเป็นลูกโทษ 100% นะครับบีบหัวใจมากเชียร์อยู่ที่บ้านทุกคนบอกแล้วกรี๊ดไงตอนเชียร์ใช่ครับแล้วก็ยิงเสียบมุมเข้าไปนะครับฟาริซอนมาริยัสครับพุ่งไปแล้วแต่ว่าไม่ทันนะครับนี่เป็นประตูให้กับทีมไทยปลดล็อกครับขึ้นนำ1-0และหลังจากนั้นทีมไทยเรียกได้ว่าแทบจะบุกแบบวันเวย์นะครับเพราะว่าผู้เล่นของมาเลเซียที่ส่วนใหญ่อายุค่อนข้างเยอะนะครับในช่วง10นาทีสุดท้ายเนี่ยก็ถือว่ามาเลเซียนั้นเริ่มที่จะผ่อนเกมลงเพราะว่าส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องของการล้าเพราะครึ่งแรกโหมเยอะแต่ว่าทำประตูทีมไทยไม่ได้จังหวะนี้ครับจ่ายบอลทะลุช่องบอลมาถึงทางด้านของเมสซี่เจชนาธิปสงกระสินครับมอง1จังหวะแล้วก็ตวัดให้กับเปิร์กเลกูบีการเป็นคนยิงเข้าไปเป็นประตูให้กับทีมชาติไทยนั้นเอาชนะมาเลเซียไปได้2-0นะครับครองความได้เปรียบก่อนในนัดแรกก่อนที่นัดที่2เนี่ยจะไปแข่งขันกันที่มาเลเซียที่สนามบูกิจจาริวครับที่จบผู้ชมได้ถึงแสนคนเลยทีเดียวครับหลังเกมการแข่งขันเนี่ยนักเตะทีมชาติไทยครับก็เดินทางไปขอบคุณแฟนบอลรอบๆสนามนะครับซึ่งก็เป็นธรรมเนียมที่ดีนะครับเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยก็เรียกได้ว่าได้ใจแฟนๆกันอย่างสุดยอดนะครับน่ารักจริงๆแล้วเมื่อวานมีความสุขมากนะคะเชียร์อยู่แล้วก็การยิงประตูที่เกิดขึ้นแต่ละครั้งเนี่ยโอ้โหมันคือเสียงเฮจากคนที่เชียร์ไม่ว่าจะเป็นในสนามหรือว่าดูอยู่ที่บ้านมันทำให้เรารวมเป็นหนึ่งเดียวกันนะกีฬาและเกมนี้ต้องชมน้องๆชมซิโก้ด้วยนะครับสั่งลูกทีมเนี่ยคุมอารมณ์ได้เป็นอย่างดีมาเลเซียเนี่ยค่อนข้างเล่นหนักนะครับเพราะว่าเห็นว่าเราเนี่ยมีผู้เล่นที่ยังเด็กยังหนุ่มกว่านะครับแต่ทุกคนนั้นเก็บอารมณ์ได้เป็นอย่างดีนะครับเพราะว่ามีบทเรียนมาแล้วนะครับว่าถ้าเกิดเราไปเล่นตามเกมของเขาเนี่ยอาจจะพลาดท่าโดนใบเหลืองใบแดงได้แล้วเมื่อวานอากาศดีด้วยเหมือนเป็นใจนะคะอากาศเย็นแล้วก็การไปเชียร์นี่สนุกมากจริงๆนี่บรรยากาศตอนส่งนักเตะกลับใช่ครับโอ้โหมาเป็นพันนะครับและทำให้รถนั้นอาจจะเคลื่อนตัวช้าสักนิดนึงแต่ว่าทุกคนก็มีความสุขนะครับแฟนคลับแฟนคลับฟังเสียงของซิโก้กิตติศักดิ์เสนาเมืองแล้วก็ชักปุยรวมทั้งเกิดฤทธิ์กันครับใจนะครับใน3แต้มแต่ยังไม่สิ้นสุดการเดินทางของพวกเราฉะนั้นเรายังโฟกัสอยู่ที่มาเลเซียในกัวลาลัมเปอร์นะครับก็คิดว่าเราจะพยายามทำให้ดีที่สุดแล้วก็พยายามเอาแชมป์กลับมาฝากพี่น้องชาวไทยทุกคนนะครับ First half was very difficult but second half we play very well this fan club amazing and so we win now 2-0 but we have one game more and
so on Saturday we have to win and get this trophy. ดีใจที่ชนะในวันนี้ครับก็มาเราเข้าใกล้แชมป์ก็เป็นอีกก้าวนึงก็รู้สึกดีใจแล้วก็มาเรามอบความสุขให้แฟนบอลทุกคนที่เข้ามาเชียร์ด้วยครับนอกจากนี้นะครับยังมีควันหลงนะครับหลังจากเกมในนัดนี้ในโลกโซเชียลเขาบอกว่าเกมนี้นอกจากไทยจะชนะแล้วเนี่ยยังเล่นได้ประทับใจด้วยมีจังหวะนึงเนี่ยต่อบันกัน27ครั้งโดยที่ฝั่งมาเลเซียเนี่ยหาบอลไม่เจอเขาเรียกว่าเล่นกันแบบติกิตาก้าของสเปนที่บาร์เซโลน่าใช้เลยทีเดียวนะครับไปดูภาพนี้กันนะครับคนแชร์กันในโลกโซเชียลเยอะเลยนะครับบอกว่าเล่นได้อย่างประทับใจดูจังหวะการต่อบอลของทีมชาติไทยเรียกได้ว่ามาเลเซียนั้นยังหาบอลไม่เจอนะครับก่อนจบลงด้วยการทำประตูซึ่งเขาบอกว่าถ้าการทำประตูในจังหวะนี้เนี่ยสามารถส่งลูกบอลเข้าตักก้นสู่ก้นตะข่ายได้จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นลูกที่ยอดเยี่ยมของทัวร์นาเมนต์นี้เลยทีเดียวนะครับชัดปุยก็เป็นคนจบสกอร์จังหวะสุดท้ายนะครับแต่ว่าโดนสกัดก่อนเมื่อเรามีโอกาสยิงประตูหลายครั้งแล้วมันบีบหัวใจอ่ะบางจังหวะแบบอีกนิดเดียวอ่ะเมื่อวานนี้ถือว่าได้ใจจริงๆนะคะเดี๋ยวตอนช่วงท้ายรอดูหล่อมากๆนะคะคุณอิทิน่านี่เขาเป็นแฟนชัปปุยแน่นอนเมื่อวานนี้ก่อนเกมการแข่งขันจะเริ่มของ Fox News อ่ะเป็นสถานีข่าวต่างประเทศเขาวิเคราะห์วิเคราะห์แบบลงรายละเอียดลึกเลยนะว่าทีมชาติไทยจุดเด่นเป็นยังไงทีมมาเลเซียเป็นยังไงแล้วฟังไหมฟังภาษาที่เลิศมากชัปปุยให้สัมภาษณ์ก็ได้หน่อยภาษาอังกฤษนะซิโก้ก็ให้สัมภาษณ์ภาษาอังกฤษคุณชอบใครฟังดูเรื่องฮะคุณชอบใครชัปปุยงั้นน้องฉีกไปทางซิโก้ดีกว่าเอโค้ชเขาหล่อบ้ามานี่อีกหนึ่งยังไม่จบหรอกยังไม่จบมาอีกสั้นๆค่ะสำหรับการแข่งขันแบดมินตันค่ะติดตามกันหน่อยนะคะเมื่อวานนี้ศึกซูเปอร์ซีรีส์ไฟนอล2014ค่ะแข่งขันกันที่สหรัฐอาหรับเอมิเรสนะคะในประเภทหญิงเดี่ยวก็ส่งกำลังใจไปเชียร์กันสำหรับน้องเมรัชนกอินทนนท์เมื่อวานเจอกับนักแบดมินตันจากจีนค่ะมือเหนือกว่าเรา1อันดับมือ6ของโลกไทซื่อหญิงปรากฏว่าในเกมแรกค่ะเราพ่ายไปก่อน13ต่อ21มาถึงในเกมที่2น้องเมย์ก็เริ่มที่จะเล่นได้ดีแล้วก็เครื่องติดนะคะทำให้เรากลับมาเอาชนะได้21ต่อ18ก็สูสีค่ะเสมอกันที่1ต่อ1เกมมาตัดสินกันในเกมที่3ปรากฏว่าไทซื่อหญิงค่ะกลับมาคุมความได้เปรียบอีกครั้งแล้วก็เอาชนะน้องเมย์ไปได้21ต่อ10นะคะทำให้รัชนกอินทนนท์แพ้ไป1ต่อ2เกมเมื่อวานนี้นัดต่อไปจะเจอกับอากาเนะยามากุชิจากญี่ปุ่นนะคะในวันนี้แหละค่ะ18ธันวาคมส่วนในประเภทคู่ผสมค่ะสุดเขตประภากมลกับสราลีทุ่งทองคำถือเป็นคู่ผสมเบอร์1ของไทยเจอกับโยอาคิมฟิเซอร์แล้วก็คริสเตียนพีเตอร์เซนนะคะคู่ผสมจากเดนมาร์กก็ปรากฏว่าเราพ่ายไปนะคะ2เกมรวด21ต่อ5ขออภัยค่ะ5ต่อ21แล้วก็22ต่อ24นะคะทำให้เกมการแข่งขันในนัดหน้าเนี่ยเราจะต้องเจอกับจีนก็คือชงหลิวกับยีซินเบาวันนี้เช่นเดียวกันนะคะยังไงก็ส่งกำลังใจไปเชียร์ด้วยสำหรับแบดมินตันค่ะไหนๆพูดถึงเรื่องของชับปุยแล้วก็เอาให้ชับให้สุดไปเลยแล้วกันเจ้าตัวเขาไม่อยู่สิอาจารย์ไม่เป็นไรไม่อยู่แล้วก็ขายได้ดีๆเราจะได้เมาได้คือชับปุยเนี่ยตอนนี้ในโลกโซเชียลเนี่ยดังมากแม้กระทั่งสาวๆจากเมียไว้ตอนท้ายเหรอโอ้โหไปเกือบครึ่งแล้วนะโอเค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 เขาบอกว่ามีคนทำเพจอ่ะเยอะมากแล้วก็เขียนว่าชับปุยแฟนจริงๆใช้คำอื่นนะมหาชนจ้ะสามารถเลยเขียนเลยผมว่าทีมไทยนอกจากจะเล่นฟุตบอลดีแล้วยังมีนักฟุตบอลหน้าตาดีโค้ชก็หน้าตาดีอีกด้วยโคตรหล่อจังเชอะแต่ว่าตอนนี้ชับปุยเจอคู่แข่งแล้วใครอ่ะเป็นใครลองดูจ้ะนี่ไงอุ้ยตายนี่ไงสุภปุยสุภปุยกล้าไปถ่ายรูปคู่กับเขากล้าเนาะนี่ตัวเจ้าตัวไม่อยู่เดี๋ยวต้องพี่โอ๊คต้องเตือนน้องใช่ไหมเดี๋ยวช่วงท้ายเราขออีกทีนึงได้จ้ะขอตอนเข้ามานะเดี๋ยวช่วงท้ายก่อนกล้ามากอ่ะพี่โอ๊คต้องเตือนน้องอ่ะว่าซึ่งคนเกรดมากพี่โอ๊คอย่าพูดอย่างนั้นมันมีหยิมกับหยางขาวกับดำอยู่แล้วจะดีขึ้นเยอะเลยขอบคุณมากค่ะกีฬาครับ